Good morning, my student. สวัสดีค่ะทุกคนถึงเวลา English time กับคุณครูดิวแล้วนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4แล้วเนาะที่เราเรียนออนไลน์ด้วยกันนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรก่อนจะเรียนเราต้องทบทวนกติกาการเรียนก่อนนะคะ Follow the rules. Four P's. One pen and paper. ให้เราทำอะไรคะปากกาและกระดาษเตรียม lecture เตรียมเขียนจดตามคุณครูว่าคุณครูสอนเรื่องอะไรนะคะ Number 2 pay attention เรียนก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะเรียนแล้วต้องบอกได้ว่าเราเรียนเรื่องอะไรไปนะคะ Number 3 participate ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการออกเสียงนะคะในการสะกดคำไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะ And number 4 practiceการบ้านอย่าลืมส่งคุณครูนะคะคุณครูยังรอเช็คการบ้านของพวกเราอยู่นะ Today we study about feeling and emotions วันนี้เราจะเรียนเรื่อง feeling and emotions ซึ่ง feeling and emotion คืออะไรเรามาดูกันนะคะ In love Happy Sad Angryสรุปนักเรียนบอกได้หรือยังคะว่า feeling emotions คืออะไรก็คืออารมณ์ความรู้สึกของเราใช่ไหมคะที่แสดงออกมานะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์กันต่อไปนะคะภาพนี้ค่ะ feeling ที่หนึ่งผู้หญิงคนนี้เขาเป็นยังไงคะกำลังแดนซ์ฉันเขาต้องมี feeling ที่เป็นยังไง happy spell happy place h a p p y happyRepeat after me. Happy. Happy. ถ้าเป็นประโยค I am happy. ฉันมีความสุขค่ะ I am happy. โอเคนะภาพนี้ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นยังไงคะเป็นแก้มสีแดงๆ Feeling ก็คือ Shy. Shy. S H Y. S H Y. Shy.I am shy. Shy แปลว่าอะไรคะลูกขี้อายถูกไหมคะหรือว่ากำลังเขินกำลังอายอยู่ I am shy. ฉันเป็นคนขี้อายนะคะภาพนี้ค่ะตากำลังปลื้มเลยเด็กผู้หญิงคนนี้ตาเปิดชายเขามี feeling ที่เป็นยังไงคะถูกต้องค่ะง่วงนอนฉันง่วงนอนออกเสียงว่า sleepy sleepy You can spell with me S I sorry S L E E P Y S L E E P Y sleepy sleepy I am sleepy เป็นไงคะฉันรู้สึกง่วงนอนแล้วนะคะใช้ประโยคนี้ได้นะคะเมื่อหนูรู้สึกง่วงนอน I am sleepyภาพนี้ค่ะหนุ่มสาวกำลังเป็นยังไงมีหัวใจขึ้นมา in love in love in love แปลว่าตกหลุมรักหรือว่าอยู่ในห้วงแห่งความรักนะคะถ้ารู้สึกแบบนี้ให้เราพูดว่า I am in love spell in love please I N L O V E in love I am in love ฉันตกหลุมรักเขาฉันรักเขาแล้วประมาณนี้นะคะเด็กผู้หญิงคนนี้รู้สึกเป็นยังไงดูแบบตื่นเต้นจังเลยใช่ไหมคะดูตื่นเต้นนะคะ excited excited เมื่อหนูตื่นเต้นให้หนูพูดว่า I am excited I am excited ตื่นเต้นจังเลยนะคะ spell excited please E X C I T E D excited repeat after me excitedI am excited. ฉันรู้สึกตื่นเต้นจังเลยประมาณนี้นะคะ Next. Monster. What a feeling. Monster มีอารมณ์ไหมคะรู้สึกยังไง Surprise. ใช่ไหมคะหน้าตาเขาดูเป็น Surprise. S-U-R-P-R-I-S-E-D. Surprise. Surprise. ถ้าเรารู้สึกว่าเรา surprise ขนาดนี้ประหลาดใจขนาดนี้ให้เราพูดว่า I am surprised
I am surprised แปลว่าฉันรู้สึกประหลาดใจจังเลยอะไรประมาณนี้นะคะดูหน้าเขาดูหน้ามอนสเตอร์ภาพนี้ค่ะน่าสงสารเขานะคะเช่นเขาต้องมีฟีลลิ่งเป็นแบบไหนคะ sad sad spell sad please S-A-D sad I am sad I am sad ฉันเศร้าจังเลยฉันรู้สึกเสียใจจังเลยจ้ะอะไรประมาณนี้นะคะ again please I am sad ฉันกำลังฉันรู้สึกเศร้านะคะ S-A-D sad ภาพนี้ค่ะเป็นยังไงคะกำลังเกรี้ยวกราดเลยควันออกหัวเลยค่ะ angry angry spell angry please A N G R Y angry angry I am angry ฉันโกรธนะฉันรู้สึกโกรธแล้วนะ angry ถ้านักเรียนไม่ส่งการบ้านคุณครูดิวคุณครูดิวก็จะ I am angry เหมือนกันนะคะรู้สึกโกรธเหมือนกันนะโอเคนะ spell please A N G R Y repeat after meAngry, angry, I am angry. Good. เด็กผู้หญิงคนนี้หนูคิดว่าเขารู้สึกอะไรอยู่เขาต้องเห็นอะไรบางอย่างแล้วเขาก็คุมโปงไปฉันเขาต้องรู้สึกหวาดกลัวถูกต้องค่ะเขาต้องหวาดกลัวหรือตกใจอะไรบางอย่างตกใจอะไรบางอย่างหวาดกลัวนะคะใช้คำว่า afraid, afraid. Spell afraid, please. A F R I Sorry, A F R A I D, A F R I A D, afraid. Repeat after me. Afraid, afraid. ถ้าเรารู้สึกกลัวเรารู้สึกหวาดกลัวให้เราพูดว่า I am afraid. I am afraid. I am afraid.ถูกต้องนะคะฉันรู้สึกกลัวจังเลยจ้าประมาณนี้นะคะดูสิคุณหมีเขานอนตีพุงคุณบราวน์เขานอนตีพุงแล้วเขารู้สึกเป็นยังไงรู้สึกแบบวันนี้มันรู้สึกแบบมันน่าเบื่อมากเลยค่ะ bald bald b o r e d spell please b o r e d repeat after meI am bald. I am bald. I am bald. วันนี้ทำไมฉันรู้สึกเบื่อจังเลยคือแบบไม่มีอะไรทำคือมันน่าเบื่อมากเลยอะไรประมาณนี้นะคะมันไม่ excited เลยมัน I am bald มากเลยอย่างนี้นะคะประมาณนี้พอได้ไหม feeling ที่เราจะต้องรู้จักเนาะโอเคอย่าลืมเอาไปใช้กันนะคะ I am อะไรอย่าลืมไปพูดกันนะคะคราวนี้เราเข้าสู่ structure in the sentenceเรามาดูกันว่าถ้าเราจะแต่งประโยคสักประโยคนึงที่เกี่ยวกับ feeling มันจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างโครงสร้างของมันจะมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งค่ะ subject subject in sentence have seven subject in English you know I you we they he she it ครูทวนให้ประมาณรอบที่150แล้วมั้งคะโอเคเนาะ subject ในภาษาอังกฤษมีอยู่7ตัวด้วยกันมี I you they he she itที่หนูจำได้มี subject เสร็จแล้วเราต้องมี verb to be โครงสร้างนี้ต้องมี verb to be ซึ่ง verb to be มี3ตัวด้วยกันใน present verb to be จะมี is มีอะไรคะ am และสุดท้ายคือ are เก่งมากจำได้ใช่ไหมว่าเราใช้ is am หรือ are คุณครูสอนไปแล้วเนาะและสุดท้ายเราต้องตามด้วย feelingต้องตามด้วย feeling ถูกต้องไหมคะ subject verb to be ตามด้วย feeling ที่เรารู้สึกนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคด้วยกันนะคะผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะลูกผู้หญิงต้องใช้ she ถูกต้องไหมคะผู้หญิงคนเดียวเป็น she ตามด้วย is ที่เป็น verb to be she is เขาเป็น feeling ไหนคะ angry she is angryเธอโกรธแล้วนะน่ะความหมายประมาณนี้ she is angry เธอมีความรู้สึกโกรธนะประมาณนั้นนะคะ example ต่อไปคือเขาเป็นผู้ชายต้องใช้ he is รู้สึกอะไรคะลูก
sad ถูกต้อง he is sad เขากำลังเศร้าอยู่เขาเป็นรู้สึกเศร้าอยู่ he is sad นะคะภาพนี้เขาคือ monster เขาคือสัตว์ประหลาดใช่ไหมคะลูกฉันต้องแทนเขาเป็นอะไรคะ it ก็จะเป็น it is surprised it is surprised เพราะเป็น feeling ที่ประหลาดใจนะคะภาพนี้มีประธานกี่คนคะดูในภาพนะประธาน2คนด้วยกันใช่ไหมคะประธาน2คนในภาษาอังกฤษให้ใช้อะไรเอ่ย he she it I you we they ใช้ตัวไหนคะ they ถูกต้องนะคะใช้ they they ต้องตามด้วยอะไรคะ verb to be they are in love they are in love พวกเขากำลังอยู่ในห้วงแห่งความรักหรือพวกเขากำลังแบบตกหลุมรักกันละกัน they are in love ประมาณนี้นะคะภาพนี้ค่ะเจ๊คนนี้เต้นไม่หยุดเลยค่ะเป็นผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิงฉันต้องใช้ she is happy she is happy เขามีความรู้สึกที่มีความสุขใช่ไหมคะภาพนี้ค่ะเป็นหมีตัวหนึ่งเราจะแทนเขาด้วยอะไรคะ it ต้องตามด้วย is แน่นอนจะเป็น it is ความรู้สึกคือ feeling คือBald? Is it bald? Oh, น่าเบื่อจังเลยประมาณนี้ภาพนี้ค่ะ Are you with her? She is. She is sleepy. She is sleepy. ถูกต้องไหมคะโอเคฝึกฝนต่อไปนะคะต่อกันเลยนะคะ Repeat after me again. She isSleepy. She is sleepy. เขารู้สึกง่วงนอนนั่นเองนะคะผู้หญิงคนนี้รู้สึกง่วงนอนภาพนี้ค่ะจำความรู้สึกได้ไหมคือกลัวใช่ไหมคะ afraid ผู้หญิงผู้ชายหรือเป็นสัตว์หรือเป็นสิ่งของเป็นผู้หญิงถูกไหมคะจำเป็น she is afraid she is afraidยากไหมคะ feeling ไม่ยากเลยแค่หนูจำคำศัพท์ได้พยายามสะกดให้ถูกต้องด้วยนะคะ she is afraid ประโยคมันง่ายมากเลยประธานตามด้วย verb to be และตามด้วย feeling นั่นเองฉันวันนี้การบ้านง่ายๆเลยนะคะทำการบ้านในใบงานที่ครูให้ไปแบบฝึกหัดเป็นขั้น practice นะคะเราจะทำ page 15 to 17คือหน้า15ถึงหน้า17มี3หน้าด้วยกันนะคะอย่าลืมส่งการบ้านคุณครูให้ตรงเวลาด้วยมีคะแนนตรงเวลาและคะแนนความถูกต้องนะคะคุณครูรออยู่นะคะขอให้ตั้งใจทำการบ้านนะคะไม่เข้าใจวนกลับไปดูตั้งแต่ต้นคลิปอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องคิดว่าภาษาอังกฤษจะยากเกินไปทุกคนทำได้นะคะ Good luck and goodbye